สองอันนี้ถึงแม้ว่าจะต่างกันที่ลูกน้ำแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ It's นั่นเองค่ะ It's แรกแบบที่มี apostrophe หรือว่าลูกน้ำด้านบนมันย่อมาจากสองคำนั่นก็คือ it is หรือว่า it has นั่นเองค่ะส่วนถ้าเป็น Its แบบที่ติดแบบนี้เลยนะคะมันเป็นคำเดียวนั่นเองนะคะ It's ตัวแรกแบบที่มันติดกันแบบนี้นะคะก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของที่มันจะต้องตามด้วยคำนามตามหลังนั่นเองนะคะ It's ในที่นี้ใช้ถึงใครใช้ถึงอะไรที่มันแบบว่าอันเดียวสิ่งเดียวที่มันไม่ใช่คนนะคะ ของมันอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างถ้านิดพูดถึงหูของน้องเหมียวแบบนี้นี่อยากจะบอกว่าหูของมันชั้งสั้นและเป็นสีเทา its ears are gray and small เห็นไหมคะแทนหูของมันของน้องแมวตัวนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สอง I really love this shirt but its l e e p s s o r e a l l y long and big ในที่นี้ its l e e p s พูดถึงแขนเสื้อของเสื้อตัวนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะตามด้วยคำนามค่ะ it's แบบนี้ที่มีทั้ง it is แล้วก็ it has นะคะเริ่มต้นกันที่ it is กันก่อนอย่างที่รู้ it is นั่นก็คือมันคือมันเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเช่น I can't believe it's already November it's already November it is already November นั่นเองค่ะว่าโอยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดือนเนี้ยคือเดือน พฤศจิกายนแล้วนั่นเองค่ะเสื้อตัวนี้มันใหญ่ไปพูดถึงเสื้อหนึ่งตัว it's too big for me เราพูดถึงเสื้อหนึ่งตัว it's too big นั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็คือ it's ซึ่งย่อมาจาก it has ในแบบนี้มันจะตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะใน present perfect my computer is very old it started cracking everywhere ในที่นี้นะคะแสดงว่ามันเริ่มแตกมาสักพักแล้วแล้วคำว่า started เป็นกริยาช่อง3ดังนั้นที่ติดกันจะต้องเป็น it has ไม่ใช่ it is นั่นเองค่ะและแบบที่4นะคะก็คือการใช้ it's ใน present perfect continuous นั่นเองค่ะใช้พูดถึงอะไรที่ทำมาสักพักตอนนี้ก็ ยังทำอยู่มันเป็นอยู่นะคะเช่น my phone is really old it's been draining my battery อย่างตรงนี้ it's been draining my battery ตรง it's ตรงนี้จะต้องเป็น it has นั่นเองค่ะเพราะมันตามด้วย be แล้วก็ verb ing นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วนะคะพิมพ์หัวใจที่ด้านล่างให้ครูนิดให้หน่อยค่ะบา,บายๆค่ะ